ได้เรียงคำตามพจนานุกรมได้ได้งองูกล้วยกินกวนกายข้องงูข้อสี่คำไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวคำว่ายกถือหิวหิวยิ้มตรงนั้นได้เห็นไหมเขารู้ไหมยกหิวข้อสี่ไอ้ข้อห้าง่ายมากเลยนักเรียนเรียนหนังสือมาบอกข้อนี้ง่ายข้อ6สิ่งที่ช่วยให้จดหมายน่าอ่านคือความสะอาดเรียบร้อยใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ถ้าจดหมายเธอเขียนไปพอผิดเธอก็กากบาทเธอทานขนมเธอก็ทำเลอะมันน่าอ่านไหมไม่น่าอ่านไปข้อ7การฟังมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนทั่วไปอย่างไรถูกทุกข้อคือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดการพัฒนาตนเองถูกทุกข้อข้อ8การละเล่นอะไรที่ไม่มีเพลงร้องประกอบเสือข้ามห้วยเสือข้ามห้วยข้อนอกนั้นมีหมดใช่ไหมคะมีหมดข้อ9ข้อใดอ่านถูกต้องข้อใดอ่านถูกต้องเก่งมากนะรสชาติรสชาติข้อ10ตัวสะกดอะไรที่ต่างจากเพื่อนคำว่ายุกเพราะว่าคำนี้อยู่ในแม่อะไรแม่กกอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอ้าวเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะดังๆเยี่ยมมากนะคะปิดสมุดค่ะเอาคืนเพื่อนพี่คะนั่งตัวตรงค่ะเรื่องนี้เรื่องมันมีภาพด้วยเรื่องค่ะเอาปิดเอาสมุดลงนั่งตัวตรงเอาสมุดลงค่ะครูบอกแล้วต่อไปนี้ต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังเมื่อจบต้องตอบคุณครูได้คนละ1ข้อเก็บค่ะ3สาวตรงนั้นข้างหน้าด้วยสมุดลงไปเลยค่ะเพราะต่อไปนี้ไม่ใช้สมุดแต่ใช้ตาดูหูฟังพักรีวัดเก็บลงไปครับอะไรเนี่ยพักเขาวัดพี่ชัยนรงค์เก็บครับเมื่อฟังนิทานคติธรรมวันนี้ของครูจบแล้วทุกคนในห้องนี้ต้องตอบคุณครูได้ว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไรกับนักเรียนบ้างเอาแค่คนละข้อเดียวส่วนปลายทางก็ตอบกับคุณครูที่อยู่กับหนูพร้อมนั่งตัวตรงอุ้ยนั่งตัวตรงดูอย่างตั้งใจและฟังอย่างตั้งใจกระรอกจอมขี้เกียจได้กลับบ้านสักทีโรงเรียนน่าเบื่อจังเลยแต่กระต่ายว่าไปโรงเรียนก็สนุกดีออกนะโดยเฉพาะวันนี้เรียนวิชาเลขคิดในใจสนุกจังเลยกระต่ายชอบที่สุดเลยอีกระรอกไม่ชอบเลยน่าเบื่อที่สุดอ้าวแล้วกระรอกชอบวิชาอะไรอ่ะ
กระรอกชอบพักกลางวันชอบตอนเลิกเรียนชอบเวลาครูหมูไม่มาชอบเล่นวิ่งไล่จับไม่ให้เอาละเอาละนักเรียนทุกคนเอ๋นั่นใครนั่งหลับอยู่นะฮะกระรอกกระรอกตื่นได้แล้วกระรอกอย่าโยงนะหุยกระรอกตื่นเดี๋ยวนี้นะคุณครูหมูกระรอกน้อยเหลวไหลมากมาโรงเรียนก็มาสายบ่อยๆเวลาเรียนก็นั่งหลับออกไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้จะยืนรอเป็นเพื่อนนะจะได้กลับบ้านพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูก็คงปล่อยให้กลับบ้านแล้วล่ะวันหลังเนี่ยอย่านั่งหลับในห้องเรียนอีกนะอะไรนะกระต่ายจะย้ายบ้านไปอยู่ในเมืองจริงๆเหรอก็คุณพ่อนะต้องไปทำงานในเมืองเราก็เลยต้องย้ายไปกันหมดกระต่ายย้ายบ้านไปแล้วต่อไปนี้ก็คงต้องไปโรงเรียนคนเดียวแล้วล่ะสิแต่กระต่ายก็จะคิดถึงกระรอกนะแล้วคราวนี้ใครจะสอนการบ้านให้ใครจะแบ่งขนมให้แล้วใครจะเป็นเพื่อนเดินกลับบ้านต่อไปกระรอกก็ต้องดูแลตัวเองแล้วนะจ๊ะต้องขยันนะแล้วเราจะเขียนจดหมายมาหาบ่อยๆเขาสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมกระรอกนะได้เวลาออกเดินทางแล้วจ้าบ๊ายบายกระรอกน้อยเพื่อนรักโชคดีนะกระต่ายกระรอกน้อยอย่าตื่นสายนะเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันต้องตั้งใจเรียนด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงอย่าลืมมาเยี่ยมฉันนะฉันจะรอวันที่กระต่ายกลับมาลูกกระต่ายจ้าเร็วเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายนะเรียบร้อยแล้วครับวันนี้กระต่ายมีเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยสนุกกันเลยครับดีจ้าตั้งใจเรียนแบบนี้ทำให้พ่อกับแม่มีความสุขมากเลยนะจ้าครับกระต่ายน้อยนะจะตั้งใจเรียนผมไปโรงเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับคุณแม่เวลาผ่านไปหลายปีทีเดียวเรากลับไปดูที่หมู่บ้านรงสวยดีกว่าว่าเจ้ากระรอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจ้ากระรอกก็โตเป็นหนุ่มแล้วล่ะสิมีนี่วันนี้เขามีอะไรจะอวดด้วยล่ะอะไรล่ะจ้าแมวเหมียวนี่ไงล่ะปากกาสวยไหมอ่ะโอ้โหสวยจังเลยแล้วแมวเหมียวไปเอามาจากไหนล่ะอ๋อก็แมวเหมียวอ่ะแต่งกลอนได้รางวัลชนะเลิศคุณครูก็เลยให้ปากกามาเป็นรางวัลเก่งจังเลยแมวเหมียวอ่ะต้องตั้งใจเรียนให้เก่งๆเหมือนกันฮ่าแม่มีของสวยๆแบบนี้ก็เอามาแบ่งให้พี่กระรอกใช้บ้างสิจ๊ะเอาปากกาของเขาคืนมานะผู้ใหญ่แย่งของเด็กนิสัยไม่ดีเดี๋ยวเราจะไปฟ้องคุณครูหมูผู้ใหญ่อะไรก็ไม่รู้เกลียดที่สุดเลยใช่ๆแกเร่ทำตัวเป็นจิ๊กก๋อฮะรถใครนักสวยจังเลยขอโทษนะครับสุภาพสตรีน้อยๆทั้งสองพอจะรู้จักใครในรูปนี้บ้างหรือเปล่าครับไหนคะนี่ครับที่ใส่หมวกเนี่ยนี่มันเจ้ากระรอกเกเรนี่นะใช่แล้วครับเขาชื่อกระรอกน้อยเป็นเพื่อนรักกับพี่กระต่ายเองน้องลูกแมวรู้จักเขาใช่ไหมครับฮะเป็นเพ
น้องทั้งสองยังไม่ได้บอกพี่กระต่ายเลยว่ารู้จักบ้านของพี่กระรอกน้อยหรือเปล่าครับรู้สิคะบ้านเขาย้ายไปอยู่หลังทุ่งข้าวโน่นแล้วล่ะขอบใจมากนะจ๊ะลูกแมวที่น่ารักทั้งสองกระรอกน้อยกระรอกน้อยอยู่หรือเปล่าอะไรกันน่ะเอ๊ะอะโวยวายจริงกระต่ายน้อยเพื่อนรักใช่แล้วดีใจยังเลยนะที่ยังจำฉันได้อ่ะไม่ได้เจอตั้งนานเลยโตขึ้นเป็นกองเลยเหมือนกันเลยนี่มาเข้าบ้านก่อนเพื่อนโอ้โหรถของกระต่ายนี่สวยจริงๆเลยต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะที่ต้องเอางานมานั่งทำพอดีมีงานด่วนต้องรีบติดต่อกลับน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้กล่องแบนๆเนี่ยดูเท่จริงๆเลยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอลิเตอร์เตอร์นะอะไรนะคอมพิวเตอร์นั่นแหละเอาไว้ติดต่องานน่ะชักง่วงนอนแล้วอ่ะกระรอกจะเข้านอนพร้อมกันเลยไหมเพื่อนเข้าไปนอนก่อนเถอะเราอ่ะยังไม่ง่วงเลยถ้างั้นก็พรุ่งนี้ค่อยคุยกันแล้วกันนะทำไมเจ้ากระต่ายมันรวยอย่างนี้นะทั้งรถทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เสื้อผ้าเท่ๆนี่หลับหวยเชียวของแพงๆทั้งนั้นทำไมไม่ลงนะก้าวแต่ของข้างในไม่ต้องพอกระเป๋าไม่ต้องเรานี่ฉลาดจริงๆทำไมมันเปิดยากแบบนี้นะอ๋อ